สวัสดีครับในที่สุดก็ได้บทสรุปออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับงานมอบรางวัลบอลลงดอร์ประจำปี2022ซึ่งนักเตะที่คว้ารางวัลบอลทองคำไปครองนั้นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นคาริมเบนเซม่ากองหน้าจากสโมสรเรอัลมาดริดตัวเต็งที่ทุกคนต่างคาดการเอาไว้แล้วซึ่งนอกจากรางวัลบอลลงดอร์แล้วมันก็ยังมีอีกหลายรางวัลที่ถูกมอบในงานบอลลงดอร์นี้ไม่ว่าจะเป็นดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีดาวยิงยอดเยี่ยมแห่งปีและผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมโดยในวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับบทสรุปของ5สุดยอดรางวัลประจำงานบอลลงดอร์ปี2022ซึ่งถ้าทุกคนพร้อมแล้วตามมากันเลยครับและสำหรับในคลิปนี้ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนอย่าง UFA2U ดูบอลสนุกมากขึ้นกับ UFA2U สนใจแอดไลน์ไปที่ @UFA2U ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่คอมเมนต์ใต้คลิปโดยเรามาเริ่มกันที่รางวัลนักเตะดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งตกไปเป็นของกาบี้มิดฟิลด์ดาวโลดทีมชาติสเปนวัย18ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาโดยในฤดูกาลที่ผ่านมากาบี้นั้นคือนักเตะดาวรุ่งที่เพิ่งก้าวขึ้นมาจากลามาเซียและขึ้นมายึดตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวหลักของบาร์ซ่าได้ในทันทีซึ่งด้วยสถานการณ์ที่ย่ำแย่ในช่วงต้นฤดูกาลที่ผ่านมามันทำให้บาร์ซ่าได้ทำการเปลี่ยนแปลงกุนซือมาเป็นชาบี้เอร์นันเดสและนั่นทำให้กาบี้ได้รับการถ่ายทอดวิชาและพัฒนาฝีเท้าได้อย่างก้าวกระโดดซึ่งในฤดูกาล 2021-2022 ที่ผ่านมากาบี้นั้นลงสนามให้กับบาร์ซ่าไปถึง47นัดยิงไปได้2ประตูกับอีก5แอสซิสต์พร้อมกับพาบาร์ซ่าจบในอันดับที่2ของศึกลาลิก้าสเปนต่อมาเป็นรางวัลสโมสรยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งตกไปเป็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้จากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยในศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาแมนซิตี้นั้นคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จจากผลงานการลงสนาม38นัดชนะ29เสมอ6และแพ้3นัดเก็บไปได้ทั้งหมด93คะแนนบวกกับการยิงประตูไปถึง99ลูกส่วนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกทัพเดือใบสีฟ้านั้นทะลุเข้าไปได้ถึงรอบรองชนะเลิศโดยในรายการบอลลงดอร์2022นี้นักเตะจากแมนซิตี้นั้นถูกเสนอชื่อเข้าชิงถึง6คนด้วยกันซึ่งประกอบไปด้วยเจ้าคันเซโลแบรนาร์โดซิลวาลิยาร์ดมาเลสฟิลโฟเดนเควินเดอร์บอยและเออร์ลิงฮาลันต่อมาเป็นรางวัลผู้รักษาประตูยอดเยี่ยมแห่งปีหรือยาชินโทฟี่ซึ่งตกไปเป็นของติโบกูตัวผู้รักษาประตูทีมชาติเบลเยียมวัย30ปีจากสโมสรเรอัลมาดริดโดยกูตัวเขาโชว์ความเหนียวแน่นหนึบด้วยการพาทัพราชันชุดขาวพังงาดคว้าที่เป็นแชมป์ในศึกลาลิก้าสเปนคว้าแชมป์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและคว้าแชมป์ในศึกสเปนนิสซูเปอร์คัพโดยเฉพาะผลงานในนัดชิงชนะเลิศในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับลิเวอร์พูลที่กูตัวนั้นโชว์ฟอร์มเซฟประจัยจนในท้ายที่สุดเรอัลมาดริดสามารถเฉือนเอาชนะลิเวอร์พูลไปได้1ประตูต่อ0และคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยผลงานในฤดูกาลที่ผ่านมาทีมโบกูตัวนั้นลงเฝ้าเสาไป53นัดเก็บไปได้23คลีนชีทและเสียประตูไปเพียงแค่46ประตูต่อมาเป็นรางวัลดาวยิงยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งมันตกไปเป็นของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้กองหน้าทีมชาติโปแลนด์วัย34ปีจากสโมสรบาร์เซโลนาโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเลวันดอฟสกี้นั้นลงสนามให้กับบาเยนไป46นัดยิงไปได้ถึง50ประตูกับอีก6แอสซิสต์พร้อมกับพาบาเยนคว้าดับเบิ้ลแชมป์ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันและคว้าแชมป์ในศึกเดฟเบซูเปอร์คัพและสุดท้ายรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในงานบอลลงดอร์2022ก็คือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีซึ่งมันตกไปเป็นของคาริมเบนเซม่ากองหน้าทีมชาติฝรั่งเศสวัย34ปีจากสโมสรเรอัลมาดริดโดยในฤดูกาลที่ผ่านมาเบนเซม่านั้นพาเรอัลมาดริดพังงาดคว้าทริปเปิ้ลแชมป์ในศึกลาลิก้าสเปนคว้าแชมป์ในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกและคว้าแชมป์ในศึกสเปนนิสซูเปอร์คัพโดยเฉพาะในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเบนเซม่านั้นสร้างปฏิหาริย์พลิกนรกช่วยแฮมมาดริดพลิกกลับมาชนะได้ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยได้ตั้งแต่การแฮตทริกใส่เปเช่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแฮตทริกใส่เชลซีในรอบ8ทีมสุดท้ายและยิงประตูชัยช่วยให้ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและยังยิงประตูชัยช่วยแฮมมาดริดผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศพร้อมกับคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมประจำศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคว้ารางวัลดาวซันโวประจำลาลิก้าสเปนหลังจากยิงไป27ประตูคว้ารางวัลดาวซันโวในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกหลังจากยิงไป15ประตูโดยตลอดทั้งฤดูกาล 2021-2022 ที่ผ่านมาคาริมเบนเซม่านั้นลงสนามไป46นัดยิงไปได้ถึง44ประตูกับอีก15แอสซิสต์ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ทุกคนมีความคิดเห็นว่ายังไงกันบ้างเกี่ยวกับทั้ง5รางวัลประจำงานบอลลงดอร์2022ในครั้งนี้ยังไงก็ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ